ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับจิตอาสาจังหวัดปัตตานีและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนที่โรงเรียนอนุบาลยะรังเพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการชุมชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนโดยอำเภอยะรังร่วมกับผู้นำท้องถิ่นอสม.จิตอาสาและครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะรังร่วมกิจกรรมสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดปัตตานีมีรายงานผู้ป่วยสะสม447รายคิดเป็นอัตราป่วย 73.36 ต่อแสนประชากรไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มนักเรียนจำนวน289รายและอยู่ในปกครองจำนวน78รายครับในส่วนของอำเภอยะรังนะคะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม59รายคิดเป็นอัตราป่วย 76.03 ต่อแสนประชากรไม่มีผู้เสียชีวิตโดยผู้ป่วย59รายพบในพื้นที่11ตำบลของอำเภอยะรังประกอบด้วยตำบลยะรังตำบลเขาตูมตำบลปิตุมุดีตำบลสะดาวาตำบลสะนอตำบลกอลำตำบลวัดตำบลเมาะมาวีตำบลประจันตำบลกระโดและตำบลระแวงซึ่งผู้ป่วยทุกรายนะคะสาธารณสุขอำเภอรพสตได้ลงพื้นที่ควบคุมโรคในรัศมี100เมตรจากบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคโดยดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่แจกยาทากันยุงให้กับประชาชนในชุมชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณโดยรอบและในพื้นที่สาธารณะสำคัญเช่นวัดมัสยิดและโรงเรียนโดยในวันนี้ครับมีการปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนทุกตำบลในพื้นที่อำเภอยะรังและดีเดย์ทั้ง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีครับด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนอีกด้วยครับ